ุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดชพิยาครับเชิญเลยครับไม่คือสบายหรือไงครับถ่ายเร็วๆนะครับเรื่องไม่สบายเรื่องอะไรฮะเสียงคุณพิยาเหมือนเป็นหวัดอ๋อไม่ใช่คือเขาบอกว่าคือเราก็ตามภาวะกาลเทศะถ้าเกิดละครับคือช่วงนี้สังเกตเวลาสำรวมเข้ารายการใช่ไม่เราจะไปชงฉางมันก็ไม่เหมาะกับกาลเทศะครับเสียงเหมือนเป็นหวัดอ๋อเปล่าสบายด้วยนะขอบคุณมากครับนะครับครับก็ตลาดก็โล่งอกไปนะได้ปรับฐานกันสักครั้งหนึ่งครับขึ้นมาเยอะก็มีการย่อปรับฐานนะครับนะครับก็ไม่ต้องไปหาสาเหตุหรอกนะมันขึ้นมาเยอะๆพอมันร้อนแรงก็จะมีการปรับฐานไอ้คนที่เขาทำขึ้นมาแหละเขาก็ขายออกมาถูกไหมครับครับก็เขาเรียกว่าตลาดมันปรับฐานนะแต่ปรับฐานไม่แน่ดูท่าทางจะแบบนานแต่ลึกความลึกเนี่ยก็ไม่น่าจะมากกว่านี้เท่าไหร่นะ10 จุด 20 จุดตัวก็2-3 ช่องเลยกันลองเนี่ยครับก็ไม่ต้องไปกังวลเว้นแต่ว่าหลุดนะครับหลุด1,650ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าจบรอบเลยนะในแผนก็ต้องวางไว้ในหลายสเต็ปนะครับคือสัญญาณขายมันตั้งแต่เมื่อวานจนเย็นแล้วนะครับก็ดูคล้ายๆอินดิคสตาร์ถูกไหมฮะใช่ครับเป็นสัญญาณลงอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นที่มันเป็นหุ้นที่มันมีคุณภาพนะครับมันก็ไม่ได้ลงเยอะนะฮะอย่างหุ้นที่เราแนะนำมาหุ้นลงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับครับมันก็ไม่ได้ลงเยอะแต่คราวนี้มันอยู่ที่ว่านะครับการเล่นหุ้นเนี่ยนะหรือการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับอยู่ที่กลยุทธ์ของแต่ละกลุ่มนะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันต่างหากนะฮะครับก็สรุปว่ากลุ่มแรกเนี่ยที่รันเทียนมานะครับซื้อหุ้นพื้นฐานดีมานะครับตั้งแต่1,500-1,600หรือตอนผ่าน1,600มานะครับครับถ้าจะถึงต่อเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะฮะผมคิดว่าก็ไม่ต้องขายก็ได้นะฮะครับนะครับถ้ามันไปเล่นหุ้นที่มันหวือหวามากๆนะครับอยู่ในหุ้นผมยกตัวอย่างนะครับว่าเป็นหุ้นแบบเป็น USA นะครับเป็นหุ้นวาอัพนะฮะเป็นหุ้นลงไฟฟ้านะครับบีกิมพาวเวอร์อะไรพวกนี้นะครับครับก็รวมทั้ง CK Power อะไรพวกเนี้ยก็ไม่ต้องไปหุ้นดีเฟนซีฟนะไม่ต้องไปอะไรกันมากมายนะฮะส่วนถ้าใครเล่นเป็นนะครับแล้วก็เทคโปรฟิตไปก็รอซื้อกลับนะฮะครับทีนี้ถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรนะครับคุณก็ต้องรอให้ตลาดมันนิ่งแล้ววิ่งไปกักขึ้นก่อนถูกไหมครับครับนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปอ่ะไม่ต้องรีบเข้าไปนะฮะส่วนคนที่เล่นหุ้นตามเซ็ตเนี่ยก็ต้องขายไปก่อนถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวก็จับใหม่จับพอร์ตใหม่ว่ารอบหน้าคาดว่าหุ้นเราจะขึ้นก็เข้าไปซื้อนะครับอันนี้ไม่ถือว่าคนเล่นหุ้นล้อตามเซ็ตนะครับเชื่อว่าถ้าเซ็ตขึ้นหุ้นของเราขึ้นด้วยเซ็ตลงหุ้นของเราลงด้วยนะครับก็มีกันอยู่3กลุ่มก็ต้องเลือกเอานะฮะผมไม่ได้มองว่าตลาดขึ้นแล้วจบรอบนะฮะแต่อันนี้ปรับฐานนานแล้วล่ะนะครับก็มองว่าแค่ออกข้างนะครับนะครับแค่นั้นเองส่วนในสั้นสุดก็คือพรุ่งนี้ถ้ารีบาวขึ้นไปก็โดนขายนะฮะครับวันนี้เราย่อยซื้อเจ้าเดียวเลยนะครับที่ขายลงมาก็จะเป็นต่างชาติเขาขายเยอะแหละเพราะว่าตอนนี้ต่างชาติวันนี้ต่างชาติเขาเซตติ้งละนะฮะวันนี้ก็ขายหุ้นมา2 วันแล้วก็มาลองที่เฟดก็พยายามเยอะแยะนี่แหละครับอันนี้มันก็เป็นจุดที่บอกเป็นหนึ่งว่าเขายังดูฝั่งรองอยู่แหละแต่เขาก็เป็นดูฝั่งที่มันปรับฐานนะฮะแค่นั้นเองเพราะถ้าต่างชาติจะเอาลงไม่ถึงว่าจะไปแล้ววันนี้ก็ต้องช็อตที่เซตลงไปด้วยนะครับก็ต่อจากนี้ไปก็เป็นเกมแล้วล่ะเกมที่เขาจะซื้อหุ้นคืนเกมที่เขาจะลองที่เฟดอะไรก็แล้วแต่ติดตามไปแต่ผมว่าเขาเล่นเกมเซวิสนะครับขึ้นลงอยู่ในกรอบสัก50 จุดนี่แหละนะครับครับซึ่งหมายถึงว่าตอนนี้คุณยิพลประเมินว่าตลาดจะลงกว่านี้ไม่แรงลงไม่เยอะลงไม่เยอะนะฮะตัวเลขพอจะมีตัวเลขไหมสิบแต่ผมมองว่ามันไม่หายเพราะว่าวอลุ่มมันเนี้ยมันออกมาเยอะเยอะกว่าที่มันทำจุดสูงสุดนะฮะวันที่ทำจุดสูงสุดเนี่ยนะครับวอลุ่มมัน66,000นะวันนี้ลงมาวอลุ่มมัน79,000ฮะถือว่าดีหรือไม่ดีก็มันแค่บอกเรานะครับว่าถ้าไม่หลุด1559เนี่ยนะฮะคือ1559เนี่ยลงเลยลงไป1659ครับก็ลงเลยแล้วก็วอลุ่มออกไปด้วยนะแล้วยิ่งไปกันใหญ่แล้วนะฮะโกโซบิ๊กลงไปข้างล่าง1,600ตั้งต้นใหม่เลยก็ว่าไปนะฮะคือหุ้นมันผ่าน1,650แล้วเนี่ยมันจะลงย้อนกลับไปไม่ได้ตามหลักของเทคนิคนะครับแสดงว่ามีการขายออกมาเยอะถึงลงได้ขนาดนั้นนะฮะนะครับผมก็มองว่าถ้าแถวนะครับถ้าผมมองจริงๆนะครับผมมองที่ประมาณสัก1,670นะประมาณเนี่ย1,672นะฮะจะปิดหลุดนะครับถ้าปิดลงมาก็จะหลุดปิดต่ำกว่า1,659ผมเอาไว้แยกจุด1,659นะครับ
แต่ทางนั้นก็ต้องเข้าไปดูแล้วแต่แพทเทิร์นของการลงแบบนี้มันบอกว่าการขึ้นต่อไปอ่ะมันจะไม่ทำนิวไฮในระยะเวลาสั้นๆนะครับคือมันจะขึ้นไปแล้วก็จะชนแล้วก็ระหว่างทางเนี้ยนะครับที่มันอาจจะปรับฐานอยู่ใช้เวลาพอสมควรหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วแต่อารมณ์มันเนี่ยนะครับมันก็จะเลือกขึ้นแล้วว่ารอบหน้าที่จะขึ้นจะเป็นหุ้นอะไรนะอาจจะไม่ใช่ชุดเดิมหรืออาจจะเป็นชุดเดิมบางส่วนอย่างหุ้นโรงไฟฟ้าที่ผมแนะนำมาอาจจะไปบางตัวบางตัวไม่ไปแล้วในจำลองเนี้ยครับก็เป็นจังหวะที่ต้องคืนนี้นั่งคิดแล้วนะครับว่าถ้าเราจะซื้อหุ้นเรามั่นใจว่าเซ็ตไม่หลุดหรอกถ้ามันลงมากระแทกลงมาเป็น670เราจะซื้อหุ้นอะไรนะครับมันก็ต้องค่อยๆเลือกนะแล้วก็เข้าไปซื้อผมคิดว่าการซื้อเป็นซื้อทีละตัวให้จบนะไม่ใช่ว่าทยอยซื้อนะคือซื้อทีละตัวให้จบตามจังหวะเทคนิคของหุ้นแต่ละตัวนะครับทำนองนี้นะครับในแง่ของกลยุทธ์ส่วนคนที่ยังติดอยู่ก็คนที่เพิ่งมาซื้อก็ติดต่ออยู่แล้วล่ะนะครับอยู่ที่ว่าคุณซื้อหุ้นอะไรนะครับถ้าคุณซื้อหุ้นลงไฟฟ้าแล้วติดอยู่อาจารย์ทำยังไงดีผมก็แนะนำว่าคุณถือต่อไปนะครับก็ต้องเป็นหุ้นดีเป็นเสถียรระยะยาวนะฮะแล้วทุกตัวมีที่ผมแนะนำมีโกลด์หมดเลยนะฮะหลายคนก็คงจะได้กันมาเยอะพอสมควรนะฮะทีนี้ธรรมชาติของหุ้นเวลาเซ็ตมันลงนะครับหุ้นดีไงมันก็ต้องย่อลงใช่ครับสังเกตว่าวันนี้หุ้นลงไฟฟ้าก็ไม่ได้มีแรงขายออกมาสักตัวนึงนะฮะก็ไม่มีนะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องระวังก็คือในภาวะแบบนี้คนที่เล่นสัญญาณพวกเดลิเวอรี่นะฮะบล็อกเทรดอะไรพวกนี้นะก็หมดตัวในพริบตาถูกไหมฮะครับเร็วมากนะครับอย่างเมื่อวานใครไปลองไว้แล้วไม่ได้ปิดนะฮะวันนี้เจอพวดลงมาช่วงบ่ายเนี่ยผมว่าเป็นการขายออกมาของบล็อกเทรดนะฮะครับรู้ได้ไงว่าลงมาของบล็อกเทรดบล็อกเทรดอาจจะช็อตโคลดอาจจะโอพิช็อตใหม่ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเราดูบล็อกเทรดนะขายออกมาเยอะคือบล็อกเกอร์ขายออกมาเยอะขายหุ้นออกมาเยอะนะครับมีอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วบล็อกเทรดตอนนี้ของบล็อกเกอร์บัญชีบล็อกเกอร์ยังไม่ค่อยเทรดเท่าไหร่แล้วนะฮะส่วนใหญ่ตัวออเดอร์วอลุ่มที่เห็นออกมาเป็นพวกของพวกเล่นบล็อกเทรดนะฮะครับมากกว่านะครับก็มันก็เลยทำให้ลดแรงขึ้นมาเลยจนช่วงบ่ายนะฮะเพราะว่าบล็อกเทรดมัน 3-4 ช่องบางทีมันปอดเซลแล้วนะครับมันก็มีผลเนี่ยนะคือตลาดเนี่ยถ้าเราเอาพวกเดลิเวอรี่มันใช้แบบถูกต้องนะฮะครับเมื่อถ้าเราเอาเลือกออกมานะฮะแล้วก็ตลาดมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเวลาขึ้นก็จะขึ้นแรงเวลาลงก็จะลงแรงนะเราก็จะไปไหนไม่ได้นะครับทำนองเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่สเตตัสแล้วว่าถ้าเราเล่นตามหุ้นตามเซตเราจะขายไปวันนี้หมดเลยแล้วเราก็รอจับพอร์ตใหม่นะฮะผมคิดว่าใครก็กำไรนะฮะไม่มีใครขาดทุนหรอกนะฮะแต่คนที่ไม่เล่นหุ้นตามเซตเขาคุณตามเซตไม่ถือว่าเราผ่าน 1,600 ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใส่เต็มถูกไหมครับคุณเล่นตามเซตคุณก็ตั้งค่าแล้วหุ้นตัวไหนจะขึ้นตามเซตคุณก็ซื้อกลับไปนะฮะเพราะว่าวันนี้คุณก็ต้องมามีหุ้นในพอร์ตแล้วอะแล้วคุณก็รอซื้อใหม่การซื้อใหม่ก็จับพอร์ตใหม่เลยว่าจะซื้อหุ้นอะไรนะจะเอาหุ้นตัวไหนนะครับก็ต้องเข้าไปนั่งทำงานคืนนี้แหละนะครับว่าจะเอาหุ้นอะไรนะแต่ผู้ที่ผมแนะนำไปหลายตัวนะครับไม่ได้ช้ำอะไรอะคือฟังดูเหมือนว่าหุ้นจะลงกว่านี้ไม่เยอะแต่ว่าถ้าจะเลือกซื้อเลยตอนนี้ต้องเลือกตัวกำลังจะพูดอย่างนั้นเลือกตัวใช่เลือกตัวพอมีสักสองตัวไหมฮะผมยังดูในกลุ่มโรงไฟฟ้านะในตัวที่มันปรับฐานอยู่บ้านบางจากพาวเวอร์นะฮะหรือ CKP หรือบ้านกลุ่มพาวเวอร์อะไรเนี่ยนะครับฮะส่วนบีกรีนเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยผมยังไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อครับหรือตัววาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับ WSA นะเจอสองตัวแล้วโอเคพอแล้วครับคือหุ้นแบบนี้มันพอถึงวันเนี่ยมันจะพิสูจน์นะว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเวลาเกิดใครสิทธิ์อะไรหนึ่งเราขายทันครับมีเท่าไหร่ก็ขายทันสองก็คือนะครับมันจะไม่ได้ลงมันให้เรามีเวลาคิดวันสองวันอาจจะขายไปอาจจะต้องกำไรที่มีอยู่หายไป 5% อะไรเงี้ยนะครับแต่เวลาขึ้นมันขึ้นได้มากกว่าเนี่ยหุ้นพวกนี้เขาเรียกหุ้นอนาคตนะจะเป็นแบบเนี้ยนะครับอ่ะก็ชัดเจนนะครับก็ตอนนี้ก็ช้อนตัวไหนยังไงต้องดูเป็นรายตัวอยู่ดีนะครับครับอ่ะชัดเจนครับขอบคุณครับคุณนิพนธ์ครับครับครับสวัสดีครับ